Hello what's up man นะครับก็ขอกราบสวัสดีสวีดัดคุณผู้ชมทุกท่านก็ด้วยเลยนะครับก็อยู่กับผมในรายการและตั้มเกมเมอร์เช่นเคยโอเย่นะครับวันนี้เราอยู่กับในเกม Mini World นั่นเองนะฮะหรือว่า Mini World Box นั่นเองนะครับก็เป็นเกมคล้ายๆกับ Minecraft เลยนะฮะวันนี้เราก็จะมารีวิวเกมนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับก็ถ้าใครโหลดตัวเกมมานะครับก็จะมีทั้ง Android นะครับแล้วก็ iOS นั่นเองนะสำหรับมือถือนะครับก็แนะนำนะฮะลองมาโหลดเล่นกันดูนะฮะสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะฮะมีออนไลน์นะครับแล้วก็มีทั้งในคอมด้วยนะครับในทั้ง PC นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปชั้นเลยนะฮะก็ก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเราโหลดมาแล้วนะครับเราก็ต้องทำการตั้งชื่อตัวละครก่อนนะครับแล้วก็ทำการเลือกเพศชายเลือกเพศหญิงนะก็ตามคุณผู้ชมเลยแล้วแต่นะครับโอเคแล้วก็เข้ามาที่โปรไฟล์นะทำการแก้ไขเมื่อกี้ผมลืมตั้งเขาเรียกว่านะเขาเรียกว่าเพศนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็เลือกเพศชายไปแล้วก็กดยืนยันนะครับแล้วก็กากบาทไปนะฮะส่วนอัลบั้มตรงนี้นะครับก็จะเป็นการแคปเจอร์นะฮะแคปเจอร์ภายในเกมนะคือถ่ายรูปนะครับอันนี้เป็นไฟล์ผลงานแบบการสร้างแมปหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็จะมีกล่องของขวัญด้วยนะครับก็รับอะไรไปก็แล้วแต่นะอันนี้เป็นกิจกรรมนะก็ผมกดรับไปแล้วนะฮะรับของตามนี้เลยนี่ก็เป็นโบนัสนะครับอันนี้ผมกดรับไปแล้วอันนี้เป็นกิฟต์พิเศษนะฮะสำหรับผู้เล่นโอเครับรางวัลเลยเย้แล้วได้มือเมลนะฮะถาวรคูณ1นะครับน่าจะเป็นตัวละครหรือเปล่าเดี๋ยวคอยดูอีกทีนึงนะครับอันนี้เป็นโบนัสวันอาทิตย์นะฮะโอเคเรารับเลยเย้ได้มาแล้วนะครับถ้าใครอยากเล่นออนไลน์นะครับออนไลน์ก็สามารถเข้าที่อันนี้ได้เลยนะฮะนี่ก็จะมีทั่วไปนะครับผจญไปนะฮะผจญภัยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวทีหลังนะครับเรามาเริ่มเล่นเกมกันก่อนเลยนะฮะนี่ก็เป็นสร้างโลกนะครับก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือการสร้างโลกแบบเดี๋ยวเราคลิกไปที่รูปบวกนะอันนี้เป็นการแบบผจญภัยนะก็คือเอาชีวิตรอดในป่านะครับนี่แล้วก็มีแบบหมวดสร้างสรรค์นะฮะหมวดสร้างสรรค์ก็คือแบบว่าเราไม่ต้องคาบของนะฮะแล้วก็แบบสามารถเสกของได้เลยนะฮะโอเคตรงนี้นะฮะตามนี้เลยนะครับแล้วก็เห็นปุ่มข้างๆไหมครับปุ่มสีแดงข้างๆตรงนี้นะฮะเป็นการตั้งค่านะครับอันนี้เป็นประเภทห้องนะฮะโหมดจำกัดโหมดขั้นสูงนะครับภูมิประเทศนะฮะก็แบบสุ่มนะหรือว่าแบบราบเรียบไปเลยนี่ก็คล้ายๆ Minecraft เลยเนาะโอเคเรามาเล่นแบบยังไงดีเดี๋ยวเอาแบบโหมดสร้างสรรค์ก่อนนะครับแล้วก็เลือกไปที่โหมดสร้างสรรค์นะฮะแล้วก็ทำการกดเริ่มเกมเลยนี่แล้วก็รอสักครู่นึงนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในตัวเกมเรียบร้อยนะฮะนี่เป็นยาสามารถบินได้นะฮะคล้ายๆ Minecraft เลยนี่กดสเปคบาร์2ทีนะครับโอเคแล้วก็ทำการกดชิปก็ลงนะฮะกดขึ้นก็กดสเปคบาร์ถ้าเรากดตัว B นะครับกดตัว B ก็จะเป็นการเสกของนะครับเฮ้ยมีปืนด้วยเว้ยเดี๋ยวมีปืนสไนด้วยนะฮะแล้วก็มีไข่นะมีปลาฉลงปลาฉลามว้าวเอ้ยไม่ใช่ปลานี่หว่าไม่ใช่ปลาฉลามพูดผิดนะเป็นปลาสีเหลืองนะครับปลาอะไรวะเนี่ยแล้วก็มีปลาทะเลน้ำลึกด้วยนะฮะแล้วก็มีน้ำผึ้งนะครับโอเคเดี๋ยวเราทำการสร้างบ้านกันดูนะครับเดี๋ยวรอดูก่อนนะฮะอันนี้เป็นจิปาถะนะฮะก็คือแบบเครื่องมือนะครับบล็อกต่างๆอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบล็อกนะครับก็มีบล็อกหญ้าด้วยนะฮะโอเคคล้ายๆ Minecraft เลยนี่เป็นน่าจะเป็นบล็อกลาวาหรือเปล่านะคล้ายๆอันนี้เป็นพฤกษ์กรรมทันนะปรากฏในแมกมานะครับแล้วก็สามารถสร้างบ้านได้นะฮะแถวๆนี้เลยนะครับก็วางบล็อกไปแบบนี้นะครับไปฮะเดี๋ยวเราไปเล่นเอาชีวิตรอดกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะไปสร้างบ้านด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราขอสร้างนี่ก่อนนะครับจะสร้างอะไรเนี่ยลืมละโอเคปะเราก็ทำการออกเลยนะกลับไปที่เมนูหลักนะครับโอเคแล้วก็วิธีการลบแมปนะครับก็สามารถคลิกตรงฟันเฟืองนะครับตรงนี้เลยแล้วก็ทำการกากบาทไปโอเคลบไปเลยนะฮะสามารถโหลดแมปมาเล่นได้นะครับแบบอื่นๆแล้วก็ทำการกดยืนยันไปนะครับแล้วก็สามารถลงปลั๊กอินได้ด้วยนะฮะอันนี้เป็นคลังปลั๊กอินนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสร้างโลกเอาชีวิตรอดกันนะครับแล้วก็ทำการกดเริ่มเกมเลยปั๊บแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะฮะตอนนี้เราก็เกิดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว้าวถ้าใครไม่รู้นะครับวิธีปุ่มคำสั่งต่างๆนะฮะให้ทำการกด F1 นะครับกด F1 ขึ้นมานะครับนี่เขาก็จะมีบอกนะฮะอย่างเช่นเลขข้างบนนะฮะตัว W นะ1-8นะครับก็จะเป็นการสลับไอเทมนะฮะดูนะดูตรงนี้นะครับนี่เป็นไงหรือว่าใช้ตรง looking mouse ก็ได้นะครับเมื่อเข้ามาอยู่ในเกมนะครับก็จะมีพวกเสื้อผ้านะครับแล้วก็ของใช้นะอย่างเช่นขวานไม้นะครับแล้วก็อีเตอร์ไม้แล้วก็มีคบเพลิงไฟด้วยนะครับแล้วก็มีน้องไก่ย่างนะครับเดี๋ยวเราทำการใส่เสื้อผ้าก่อนนะฮะโอเคนี่โอเคแต่งตัวให้มันเรียบร้อย
โอเคนะครับเราก็จะทำการฆ่าสัตว์ก่อนนะครับอันนี้น่าจะเป็นกระทิงหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเนาะกระทิงนะฮะส่วนมันจะมีกวางด้วยนะครับนี่กวางนะฮะกวางหรือแกะเนี่ยนะครับโอเคมันเป็นแกะนี่ว่านะครับตอนแรกเราเรียกกวางผิดเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อแล้วกระโดดที่สูงนะครับไปกินเลือดรถเลยแล้วก็ทำการรีบไปตัดไม้ก่อนนะฮะแล้วก็ตรงนี้มันคืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวลองขุดตีได้อะไรวะคือเมื่อกี้เราตีนะครับมันคือบอลฟองนะฮะปลาโดนคู่หูนะครับให้เขาบินได้นั่นเองนะไหนขอลองตีดูสิหมดแล้วบินไม่เห็นได้เลยโอเคแล้วก็มีเจ้าไก่สวัสดีเจ้าไก่น้อยเดี๋ยวแล้วตูมันทำนะปอกมองอะไรเจ้าไก่เดี๋ยวจับแกกินสักหน่อยเลยนะยิ่งหิวอยู่นะเข้าใจไหมเรามาตัดต้นไม้ก่อนนะครับเราอันนี้เป็นน่าจะเป็นไม้เบิร์ดหรือเปล่านะฮะคล้ายไมน์คราฟต์เลยนะครับเดี๋ยวเราทำการตัดต้นไม้ก่อนนะฮะนี่โอเคได้รับผลงานแล้วนะครับแล้วก็ตัดให้มันหมดต้นด้วยนะครับอย่าตัดทิ้งขว้างนะครับมันเปลืองแล้วก็ทำการเก็บนะเรียบร้อยภาพก็สวยงามนะฮะกราฟิกนะครับเดี๋ยวเราตัดต้นนี้ด้วยนะฮะตัดไปโอเคก็มีเจ้าไก่เดินแถวนี้ไม่ไหวแล้วไอ้เจ้าไก่ฉันหิวแกมากเลยนะฮะฉันขอกินไก่หน่อยฉันจะเอาแกไปทำเป็น KFC นะฮะปักไปไหนปักโอเคเราได้เนื้อไก่มาแล้วนะครับแกอยากโดนไปด้วยใช่ไหมไปเลยไปที่อื่นเลยแล้วดูมองหน้าเดี๋ยวโอเคตอนนี้เราก็ได้บล็อกไม้มาจำนวนหนึ่งแล้วนะครับก็ได้มาประมาณ10บล็อกได้นะฮะเดี๋ยวเราทำการคราฟบล็อกก่อนนะฮะแล้วก็ทำการกดตัว B นะครับแล้วก็ไปที่คราฟด้านข้างตรงนี้นะฮะแล้วก็ทำการแปรก่อนนะฮะนี่กดคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการคราฟเลยนะฮะป๊าบกดคลิกไปเลยปุ๊บเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เราก็ได้บล็อกไม้ที่เราคราฟมาเป็นเรียบร้อยนะแปรรูปเสร็จแล้วนะครับโอเคเราก็ทำการสร้างโต๊ะคราฟก่อนนะฮะโอเคแล้วก็คราฟเลยโต๊ะคราฟแล้วก็อันนี้จะเป็นกระบองไม้นะฮะคล้ายๆไม้สติ๊กนั่นแหละนะครับโอเคแล้วก็คราฟด้วยนะฮะป๊าบเอามาสักนิดนึงนะฮะโอเคแล้วก็เอาโต๊ะคราฟออกมาก่อนนะครับอันนี้เป็นบล็อกแล้วเนี่ยที่เราได้มาขนแกะสีขาวโอเคนะฮะเราก็ลืมไปเลยนะครับเดี๋ยวเราหาที่สร้างบ้านก่อนนะครับตรงนี้ก็น่าสร้างนะครับพื้นที่เรียบดีนะครับเราสร้างตรงไหนดีวะเนี่ยเราคิดว่าเราได้จะสร้างตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราวางบล็อกไว้ข้างบนก่อนนะฮะแล้วก็มาดูกันนะครับว่าเราสามารถตอนนี้เราคราฟอะไรได้บ้างนะครับมีกล่องหีบด้วยนะฮะกล่องหีบนี้ก็ต้องใช้บล็อกไม้นะฮะประมาณ8อันนะครับแล้วก็กระบองไม้1อันนะครับโอเคแล้วก็ทำการคราฟเลยปั๊บล่ะเราได้มาแล้วแล้วก็มีประตูด้วยนะครับมีเตียงด้วย1เตียงนะฮะเดี๋ยวเราทำที่ขุดก่อนนะเดี๋ยวนะที่ขุดเรามีปะวะเดี๋ยวโอเคเรามีอยู่นะฮะอันนี้เป็นสิ่งก่อสร้างนะเป็นเครื่องจักรนะมีเรือด้วยนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวทำการไปขุดอันนี้ก่อนนะฮะสามารถทำดาบได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นหอกนะฮะหอกหินนะครับก็ต้องใช้ก้อนหินนะ2อันแล้วก็กระบองไม้2อันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปทำการขุดหาหินก้อนนะครับแล้วก็มีบ่อน้ำด้วยเว้ยนะครับมีปลานี่ไงปลานะฮะปลาสีฟ้านะครับสวัสดีเจ้าปลาน้อยไอ้เจ้ามนุษย์มาโลอะไรในน้ำเนี่ยขึ้นไปเลยเอาฉันมาว่ายน้ำไม่ได้เหรอฉันก็อยากว่ายน้ำนี่พวกแกมาทำอะไรกันในน้ำเนี่ยเฮ้ยไอ้เจ้ามนุษย์ก็ถามแปลกๆฉันก็เป็นปลาฉันก็ต้องอยู่ในน้ำสิเอาเหรอโทษทีนะฮะโอเคก็ปลาทำไมมันดูแปลกๆปลาดูแปลกๆนะฮะปากนี่แบบปากใหญ่มากนะครับโอเคเดี๋ยวเราหาหินก่อนนะฮะก็ตรงนี้ก็มีทรายด้วยนะฮะรู้สึกว่าใกล้เริ่มมืดแล้วนะครับเดี๋ยวผีมันต้องมานะครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่บนเกาะนะฮะเกาะแล้วก็ต้องมีชาวบ้านนะชาวบ้านที่แบบว่าเป็นผีนะครับเป็นชาวป่าชาวเขานะฮะตอนนี้เราเจอก้อนหินแล้วนะครับแล้วก็ทำการขุดเลยนี่ป๊อปขุดไปโอเคเดี๋ยวผมต้องบอกก่อนนะครับถ้าใครอยากเล่นเกมมิดิโวนะมิดิโวบล็อกแบบนี้นะฮะก็สามารถโหลดได้ทั้ง Android นะฮะแล้วก็ iOS แล้วก็สามารถโหลดมาลงที่ PC ได้ด้วยนั่นเองนะครับนี่เราสามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ด้วยนะครับถ้าใครอยากได้ลิงก์นะฮะก็อยู่ใต้ description เลยนะครับเป็นไงโอ้โหผมบอกได้เลยนะฮะเล่นง่ายนะครับตอนนี้เรารู้สึกว่าเราน่าจะได้ก้อนหินมาเท่าไหร่แล้วได้มาประมาณ18อันนะครับเดี๋ยวเราขุดไปอีกนิดนึงแล้วกันขุดไปรู้สึกว่าใกล้จะมืดแล้วนะครับถ้าเรากดตัว M นะฮะเราก็จะมีแผนที่บอกนะครับนี่เป็นไงแผนที่แบบว่าอันเล็กๆนะฮะไม่ได้ใหญ่โตมากมายนะฮะอุ้ยรู้สึกว่าเราเจอฐานหินด้วยนะครับ
โอเคฮะแล้วก็เดี๋ยวคุณทานหินด้วยนะครับนี่ทานหินนะฮะใช่หรือเปล่านะครับโอเคใช่นะฮะทานหินรูปร่างหน้าตามันก็เจาะประมาณนี้เลยนะครับขุดไปขุดไปนะครับเพราะว่าต้องเอาไปคราฟคบเพลิงได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนึงนะฮะว่ามันคบเพลิงนี่เราต้องใช้อะไรนะครับเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยเป็นผมได้ยินเสียงอะไรสักอย่างนะครับโอเคใกล้หมดยังโอเคหมดแล้วนะครับเราก็ทำการรีบขึ้นไปข้างบนกันเดี๋ยวหาทางขึ้นก่อนเฮ้ยตอนนี้เราเจอชาวบ้านแล้วครับเฮ้ยชาวบ้านเดี๋ยวเราค่อยมาจัดการนะครับเรารีบปีนขึ้นไปข้างบนก่อนนะฮะเดี๋ยวเราเก็บบล็อกไม้ไปก่อนนะฮะโอเคเราจะปีนขึ้นไปตรงนี้นะครับอย่าให้มันเห็นนะอย่าพึ่งครับใจเย็นครับรีบขุดครับรีบขุดไปครับเราก็รีบกลับบ้านกันนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไอ้เจ้าหมูเดี๋ยวแกขึ้นไปอยู่บนโต๊ะคราฟได้ไงนะครับใครสั่งใครสอนให้แกขึ้นไปอยู่ข้างบนนะฮะอ้าวสวัสดีเจ้ามนุษย์ฉันเป็นหมูฉันอยู่แถวนี้แหละฉันมาแค่มาแวะทักทายเจ้ามนุษย์เฉยๆอ๋อทักทายกันใช่ไหมเดี๋ยวผมมีวิธีการทักทายอีกแบบนึงเห็นไหมเห็นอะไรผมไหมผมบอกแล้วอย่ามาอยู่ตรงนี้เข้าใจไหมครับเดี๋ยวขวานจามเลยนะฮะขวานจามนะขวานไม่สบายนะครับหมูนี่แบบงงแดกเลยขวานจามขวานไม่สบายนะครับฮัตชิวโอเคแล้วก็ทำการคราฟหอกก่อนนะครับโอเคครับหอกเลยนะฮะนี่คราฟมานะครับเพราะว่าเราจะต้องเอาไปจัดการกับพวกชาวบ้านนะฮะแล้วก็ทำการวางกองหีบไว้ตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็สามารถเก็บของไว้ได้นะครับอันนี้เป็นที่หีบเก็บของนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาก้อนหินออกมาก่อนนะครับเพราะว่าเราทำสร้างพื้นนะครับโอเคแล้วก็จะวางไว้ตรงนี้แล้วกันปั๊บปั๊บ2 3 4 5นะครับ2 3 4 5ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะครับเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเดี๋ยวขอสร้างก่อนจึ๊บ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 เอาวางผิดเดี๋ยวโอเคใช้อิเตอร์ขุดก่อนนะครับโอเคสร้างเตียงนั่นเองนะแล้วก็ใช้ขนแกะสีขาวนะครับแล้วก็กระบองไม้2อันแล้วก็แผ่นไม้3อันนะครับแล้วก็คราฟเลยโอเคตอนนี้เราได้เตียงมาแล้วนะครับเราก็เดี๋ยวทำการวางเตียงไว้ข้างบนก่อนนะครับโอ้โหนี่ผมนอนอีกแบบว่ากลางแจ้งเลยนะฮะโอเคครับฝันนี้ทุกคนฮะโอเคใกล้จะตื่นเช้ายังตื่นเช้ายังเร็วโอเคเช้าแล้วนะครับนี่เราก็ได้หอกมาแล้วนะครับหอกเราก็สามารถคลิกขวานะฮะคลิกขวาค้างคลิกขวาค้างนั่นเองครับโอเคแล้วก็สามารถปาใส่ได้นี่แน่โดนจิ้มไปดีขอจิ้มอีกทีตายเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ได้ขนแกะสีดำมาด้วยนะครับไม่รู้ว่าขนแกะสีดำจะไปทำอะไรได้นะครับนี่ไงคบเพลิงนะครับคบเพลิงนี่เราก็ต้องใช้ถ่านหินนะฮะแล้วก็แท่งไม้นะฮะแท่งกระบองนะฮะแล้วก็ทำการคราฟเลยนะครับป๊า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 โอเคเอาประมาณนี้ด้วยกันนะฮะคงได้มาเยอะเลยนะ21อันนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเรามีก้อนหินอยู่ไม่ใช่หรอเราก็ต้องสร้างที่ขุดหินได้ดิอิเตอร์หินนะครับเพราะว่ามันจะขุดเร็วนั่นเองใช้ก้อนหินประมาณ3อันนะครับเดี๋ยวเราขอเอาตรงนี้ออกไปก่อนนะครับโอเคขอยืมหน่อยนะชิบขุดเข้าไปโอเคเราได้มา3อันแล้วนะครับแล้วก็ใช้ขวานอิเตอร์ไม้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันพังง่ายนะครับโอเคเราก็ทำการอิเตอร์หินไปนะครับแล้วก็คราฟเลยโอเคเราได้มาแล้วนะครับแล้วก็ไปลงถ้ำกันใหม่นะครับตอนนี้เรามีหอกมาแล้วโอเคเราไม่ต้องกลัวนะครับเราสามารถตักจี้ปลาได้ด้วยนี่แหละตายเรียบร้อยแล้วก็ได้เนื้อปลานะครับถ้าเราเหงานะครับเราสามารถเขาเรียกนะเปิดห้องได้ด้วยนะครับเปิดห้องในการให้เพื่อนนะครับเข้ามาเล่นได้นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปลงถ้ำกันใหม่นะครับอีเตอร์ไม้แล้วก็ใกล้จะพังนั่นแหละนะฮะเฮ้ยเจอไอ้นี่ด้วยเดี๋ยวมันวิ่งมาเดี๋ยวมีคนน่ารักต่อแต่สวัสดีเจ้ามนุษย์สวัสดีเจ้ามนุษย์ทำอะไรจ้าเอ้าเดี๋ยวใจเย็นโอ้โหเด็กน้อยแม่เดินมาซะน่ารักเลยนะครับนะมาทำร้ายเรานะฮะมันมาอีกแล้วมันก็มีหอกเหมือนเรานะครับมันก็จะปาใส่เราเหมือนกันนะครับจ้าเอ๋ทำอะไรจ้านี่แน่นี่แน่สวัสดีนะครับอันนี้ก็เป็นชาวเผ่าไอ้ชาวเผ่าเป็นชาวเขานะครับนี่ตายเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ได้เนื้อมาด้วยโอเครู้สึกว่าที่ขุดพังแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเก็บก้อนหินไว้ด้านบนก่อนนะฮะแล้วก็เอาที่อีเตอร์หินมาไว้ฝั่งนี้นะครับรู้สึกว่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงเด็กนะฮะเสียงเด็กแบบเมื่อกี้เลยนะฮะอยู่แถวๆนี้แหละนะครับนี่ไงมาแล้วมันมาแล้วนะครับไม่ล่าทักมันเลย
นะฮะว่าได้ยินเสียงนะครับเดี๋ยวมันต้องเดินมานะฮะเอาหายอ๋ออยู่นี่ไงเออนะครับเจอแล้วเดี๋ยวเราขุดก่อนจึ๊บ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 วันนี้เดี๋ยวเราจะเอ็มมาละเราเห็นหัวมาละเฮ้ยมันร้องมันร้องจ้ามนุษย์จ้ามนุษย์เห็นแม่ฉันไหมเห็นแม่ฉันไหมเฮ้ยฉันจะไปเห็นได้ไงเฮ้ยไปไกลๆฉันเลยฉันไม่ใช่พ่อแกฉันแอบแล้วมันจะเห็นปะวะเจอคุณด้วยนี่แน่นี่แน่ไอเด็กไอเด็กนี่แน่ตายเรียบร้อยนะฮะร้องแง่ๆเลยเดี๋ยว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 เอาอีกแล้วเหรอเออนะครับมันขึ้นไปอยู่บนโต๊ะคาบอีกแล้วนะฮะไอ้พวกนี้เด็กพูดไม่ฟังกันเลยใช่ไหมนี่โดนทิ่มโดนทิ่มโดนทิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บหอกก่อนไหนไหนไปไหนแล้วเออหนีไปเลยนะที่ไม่ใช่ที่เจ้าของแกเข้าใจไหมเออนะครับดีไม่มันไม่มานอนบนเตียงนะครับแล้วก็มาสร้างบ้านกันต่อเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวประตูนี่เดี๋ยวนะพระอาทิตย์มันขึ้นฝั่งไหนวะเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับอ๋อพระอาทิตย์มันขึ้นฝั่งนี้นะฮะแล้วก็สร้างบ้านประตูอยู่ตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่านะครับโอเคแล้วก็วางขอบไปก่อนชึบ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 ตีขอบไปเลยปั๊บปั๊บประตูนี้เดี๋ยวผมเอาเป็นยังไงดีวะอันนี้ก็จะเป็นบ้านขนาด 5x5 นะครับก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวเราสร้างประตูก่อนนะฮะประตูนี่แล้วก็คราฟเลยนะฮะเรียบร้อยแล้วก็ได้ประตูมาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเก็บปลาเข้าไปข้างในก่อนนะฮะแล้วก็มาวางประตูกันนะครับใส่เข้าไปเลยนี่เป็นไงมีประตูแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวก็ทำการทุบเตียงก่อนชึบ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 เตียงแตกละแล้วก็จะวางเตียงไว้มุมไหนดีวะมุมซ้ายตรงนี้ดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวเราทำการสร้างขอบหน้าต่างด้วยนะครับโอเคแล้วก็ขึ้นมาสูงประมาณนี้แล้วกันนะครับชึ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 บอ้าวก้อนหินหมดนะครับไม่เป็นไรนะฮะตอนนี้เราก็ได้รูหน้าต่างเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เราก็เดี๋ยวไปคราฟหน้าต่างกันก่อนนะฮะเดี๋ยวเราไปตัดต้นไม้กันก่อนนะฮะอันนี้เราก็เข้าสู่คืนที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยมันไม่มีบอกนะครับถ้าเราอยากวิ่งเร็วนะฮะเราก็ทำการกดคอนโทรลนะฮะมันก็จะทำการวิ่งเร็วนะครับนี่กดคอนโทรลนะมันก็จะทำการวิ่งเร็วนะฮะถ้าเราอยากช้านะครับเราก็ทำการกดชิปนะถ้าอยากดูมุมมองแบบอื่นนะก็ทำการกด F5 นะครับนี่เป็นไงเปลี่ยนมุมมองบ้างนะครับแล้วก็ทำการตัดต้นไม้ก่อนนะฮะจึ๊บ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 แตกไปหนึ่งละแตกไปสองละนะครับขุดแปะขุดแปะนี่เป็นไงโอ้โหเราได้บล็อกไม้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราสร้างเป็นหน้าต่างไม้ดีกว่านะฮะเพื่อง่ายต่อการคราฟนั่นเองตอนนี้เราก็ได้หน้าต่างมาแล้วนะครับที่เราไปคราฟมานะฮะนี่เป็นหน้าต่างไม้นะครับแล้วก็วางไว้ตรงนี้นะหรือว่าไปวางไว้ข้างนอกก็ได้นะครับเอาเดี๋ยววางผิดวางผิดเดี๋ยวทุบออกก่อนนะฮะไอ้เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นนี่แน่เอาไงตายเรียบร้อยนะฮะถ้าเราฆ่าอะไรไปนะครับมันก็จะมีเลเวลเก็บด้วยนะครับนี่ตอนนี้เรามีเลเวลหลอดเขียวๆนะฮะอยู่ทางด้านหน้านะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวใช้ขวานก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ขวานเราตัดต้นไม้มันพังไปนะครับโอเคเราก็จะมาวางหน้าต่างไว้ข้างหน้าบ้านแบบนี้นะฮะแล้วก็ด้านนี้ด้วยชึบใส่เข้าไปนะฮะแล้วก็สามารถเปิดแบบนี้ได้ด้วยนะครับเนี่ยเป็นไงโอ้โหโคตรเท่อะเนี่ยเดี๋ยวตัวแล้วเนี่ยมันมาอีกแล้วเออนะครับเรารีบเข้าบ้านก่อนนะครับหรือว่าเราจะไปบวกกับมันดีนะฮะเอาไว้ทีหลังดีกว่านะครับเราจะเข้าบ้านไหมเนี่ยเออนะครับโอเคแล้วก็ทำการนอนนะฮะฟันดี้นะครับกูดมอร์นิ่งเราตื่นแล้วว้าเช้านะครับไอ้พวกผีนี้มันโดนแดดไม่ได้นะฮะเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันแมงมุมเดี๋ยวเออเฮ้ยแมงมุมน่ารักมากนะฮะโอ้โหแล้วดูตาเฮ้ยโอ้โหเอาไงจะทำอะไรอุ้ยจะกัดเหรอแทงแม่งเลยนี่ตายเรียบร้อยตอนนี้หลอดเลือดนะฮะบนทางด้านซ้ายนะฮะเราทำการหิวนะครับเดี๋ยวเราขอกินเนื้อก่อนนะอันนี้เป็นเนื้ออะไรเนี่ยอันนี้เป็นน่องไก่นะน่องไก่ย่างโอเคขอกินก่อนงั้มแล้วก็ลองดูในแบบนี้กันบ้างนะครับงั้มอร่อยนะฮะก็เดี๋ยวเราทำการเอาพวกกล่องโต๊ะคราฟนะฮะเอาไปไว้ในบ้านก่อนนะฮะโอเคแล้วก็ทำการตีออกมาก่อนชึบ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 แล้วก็เดี๋ยวเราไปไว้ในบ้านนะครับประตูเปิดนะฮะแล้วก็โต๊ะคราฟที่เราจะเอาไว้ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของกล่องคราฟนะกล่องคราฟโอเคเอามาไว้ตรงนี้นะครับนี่เป็นไงนะฮะแต่บ้านเราแหว่งว่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาซ่อมแซมกันใหม่นะฮะเอาละครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนเลยนะครับถ้าเกิดใครชอบเกมนี้นะครับก็อย่าลืมเข้าไปโหลดกันได้นะครับทั้ง Android แล้วก็ iOS นะฮะ
แล้วก็หรือว่าอาจจะพิมพ์เข้าไปนะครับมินิโวนั่นเองนะครับง่ายๆเองนะก็ดาวน์โหลดมาติดตั้งนะครับสามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ด้วยนะฮะก็นี่ก็มีอะไรบ้างก็แหละนะครับก็ฝากคลิปนี้ไปดูด้วยกันนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อจะผมเองก็ไม่พลาดสิ่งใหม่จากแล็ปตั้มเกมเมอร์เช่นเคยโอ้เย่แล้วเจอกันพาร์ทหน้าจะเป็นอะไรก็ตามดูบ๊ายบายเจอกันจุ๊บๆหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ของผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามปุ่มสีแดงด้วยนะครับและอย่าลืมเข้ามาติดตามที่ Facebook ด้วยล่ะขอบคุณนะครับบ๊ายบาย